คุณผู้ชมเทรดทำเงินวันอังคารนะคะ Better Life by TQM ค่ะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเทรนด์ของการทำธุรกิจประเภทประกันภัยประกันชีวิตตอนนี้เนี่ยถือว่ามี Room of Growth หรือว่าแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างเยอะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นจากผลตอบรับนะคะจากเรื่องของการทำประกันชีวิตหรือแม้แต่ประกันภัยประกันสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มของบรรดามนุษย์เงินเดือนซึ่งตอนนี้ก็ให้ความสำคัญแล้วก็รู้สึกหวงแหนชีวิตมากขึ้นล่าสุดค่ะทาง TQM Insurance Broker จำกัดเขาก็เลยจับมือกับกรุงเทพประกันภัยหรือว่า BKI เปิดตัวประกันมนุษย์เงินเดือนซีรีส์ใหม่นะคะชื่อซีรีส์คือคุณเจ็บเงินไม่เจ็บเขาต้องการอยากจะตอบโจทย์กลุ่มมนุษย์เงินเดือนวางแผนผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตภายใต้แนวคิดคุ้มครองทุกก้าวความสำเร็จนะคะให้เรื่องเงินรถบ้านสุขภาพการเดินทางก็คือครอบคลุมทุกมิติของชีวิตเลยซึ่งดร.อัญชลินพันนิพาประธานบริษัท TQM Insurance Broker บอกว่าสำหรับประกันภัยมนุษย์เงินเดือนเฟสแรกนะคะบริษัทเขาสามารถสร้างยอดขายไปได้ถึง500ล้านบาทมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ในปีแรกซึ่งตั้งเป้าไว้แค่200ล้านบาทซึ่งก็พบว่าประกันที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดยังเป็นประกันรถยนต์ค่ะแล้วก็ประกันสุขภาพส่วนเฟสที่2นะทางบริษัทก็ตั้งเป้าไว้ที่200ล้านบาททำให้รวมๆในทั้ง2เฟสคาดการว่าน่าจะทำยอดขายได้ราวๆ 7-800 ล้านบาทขณะที่ดร.ณภัสนันท์ พันนิพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบอกว่าลูกค้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะมีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายการวางแนวทางการขายเขาจึงทำให้ครอบคลุมแล้วก็เข้าถึงมากที่สุดก็มีทั้งช่องทางดิจิตอลทั้ง Facebook Line นะคะแล้วก็เว็บไซต์ tqm.co.th นอกจากนี้ก็มีการขายผ่านเทเลเซลด้วยก็คือ1737ซึ่งก็เป็นช่องทางหลักของ TQM ส่วนต่างจังหวัดค่ะเขาใช้การขายแบบ Face to Face นะคะมี95สาขาทั่วประเทศเราลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมดูค่ะTQM เนี่ยเราค้นคิดผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะเฉพาะตรงกลุ่มตรงเป้าหมายนะคะในการสื่อสารนะคะซึ่งต้องบอกว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเป้าขายที่เราได้เนี่ยตอนนี้ทะลุน่าจะทะลุ500ล้านไปแล้วนะคะก็มองว่าเราเองก็น่าจะทำเดินมาในแนวทางที่ไม่ผิดละนะคะก็ได้คุยกับทางดร.ต้นคุณเทพประกันภัยว่า TQM เองเนี่ยอยากจะทำเรื่องของโปรเจกต์มนุษย์เงินเดือนในปีที่2เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะซึ่งเราก็คุยกันว่าเป้าหมาย1ปีจากนี้ไปสำหรับโปรเจกต์มนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราน่าจะทะลุถึง 7-800 ล้านได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอะไรที่ทุกโปรดักต์ที่เพื่อประกันภัยทำให้เรานะคะตอบไปถึงทุกไลฟ์สไตล์ของในช่วงอายุเพราะว่าที่เรียนนะคะว่าพอช่วงอายุของตั้งแต่25ถึง55ซึ่งเป็นคน 80% นะคะของมนุษย์เงินเดือนที่ในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยประกอบกับที่เราได้พรีเซนเตอร์ซึ่งค่อนข้างที่จะน้องเขาเป็นเสมือนหนึ่งแอมบาสเดอร์ของเราเลยทีเดียวนะคะว่าในการที่จะสื่อสารและภาพลักษณ์ของน้องเองก็ชัดเจนนะคะแล้วก็พอเป็นในปีที่2ที่เราทำเนี่ยเราขยายผลทำให้ชัดไปถึงเรื่องว่าตัวค่าใช้จ่ายทุกๆค่าที่คุณมีมาแล้วเนี่ยแต่ว่าทำยังไงในช่วงสภาวะที่ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยมนุษย์เงินเดือนเองมีเงินค่อนข้างจะฟิกซ์ในการตายตัวประกันมนุษย์เงินเดือนจะเข้ามาช่วยคุณยังไงไม่ให้คุณเจ็บเงินไม่เจ็บด้วยประกันมนุษย์เงินเดือนจาก TQM รับประกันโดยกรุงเทพประกันภัยค่ะสนใจนะคุณผู้ชมถ้าเราเจ็บแล้วเงินไม่เจ็บเนี่ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ลองปรึกษา TQM กันดูค่ะ